มาดูกันต่อกับ EEC ค่ะว่ากันว่าปีนี้เนี่ยตั้งใจจะดึงดูดนะคะนักลงทุนต่างชาติใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายไฮไลท์สำคัญจะให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เรื่องนี้คุณคณิตแสงสุพรรณค่ะเลขาธิการของบอร์ด EEC เปิดเผยนะคะว่าปี2564จะเป็นปีที่บอร์ด EEC ให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะจะถือว่าเป็นการทำงานต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใน EEC อย่างต่อเนื่องเครื่องมือค่ะที่จะใช้เป็นการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้นั่นก็คือการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เข้ามาทำงานในแถบ EEC นะคะจากอัตราก้าวหน้าที่สูงสุดอยู่ที่ 35% จะลดให้เหลืออัตราไม่เกิน 17%ของเงินได้พึงประเมินซึ่งเครื่องมือนี้ค่ะทางครม.ก็เคยอนุมัติไว้แล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้มาตรการนี้เป็นเครื่องมือในการจูงใจรวมถึงจะมีการต่ออายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่หมดอายุในปลายปี64ด้วยซึ่งมาตรการนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการสนับสนุนการเติบโตของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี EEC ในปีที่ผ่านมาซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการเติบโตในอนาคตเทคโนโลยี 5G ใน EEC ที่มีการลงทุนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี 5G เริ่มนะคะเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ธุรกิจโลจิสติกรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออโตเมชันและอากาศยานซึ่งการลงทุนนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส2ของปีนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ